สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการร่วมขี้คายวิกฤตของประเทศค่ะในในรายการครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านกิติรัตน์ณละนองค่ะหนึ่งในขุนพลทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยค่ะท่านอยู่กับเราณตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านกิติรัตน์สวัสดีครับ่านอิ๋งค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะสําหรับประเด็นคําถามท่านกิติรัตน์เนี่ยคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นขุนพลทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยค่ะยินขอถามคําถามง่าย ที่คนอยากรู้มากว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นะคะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่ในขณะนี้ได้มากน้อยเพียงใดคะไม่ไม่มีหลักฐานสัญญาณว่าจะสามารถช่วยได้ <c oughs> นะครับท่านผู้นํารัฐบาลคือคลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนเลือกตั้งยุคคสชแล้วจนกระทั่งมีการเลือกตั้งแล้วก็มาเป็น หัวหน้ารัฐบาลชุดนี้อีกเนี่ยนะครับใช้จ่ายเงินเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไปเป็นจํานวนมากโดยการกู้เงินเพื่อชดเชยงบประมาณขาดดุลซึ่งกู้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละปีแล้วก็รวมทั้งยังมีเงินกู้ตามพรกโควิดเข้ามาอีกจํานวน1นึ่งล้านล้านนี่ยังไม่นับเรื่องของเงินสนับสนุนจากธนาคารประเทศไทยอีก9้าแสนล้านนะดูแล้ว มองไม่เห็นสัญญาณนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีคิดของรัฐบาลภายใต้การนําของคุณประยุทธ์เนี่ยจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับค,ครับจุดที่เป็นประเด็นสาคัญนะครับก็คือเรื่องของการที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการกระจายรายได้นะครับค,คนไทยเนี่ยมีการกระจายรายได้ที่แย่ลงเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซะจนกระทั่งไม่สามารถจะเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อที่จะผลักการเศรษฐกิจให้ไปข้างหน้าได้ดังนั้นการกระตุ้นโดยใช้วิธีแจกเงินเนี่ยนะครับตอนตอนแจกก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้รับแจกแล้วเมื่อได้รับแจกแล้วก็นำไปใช้จ่ายเนี่ยปรากฏว่าเงินมันไม่ได้หมุนในระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนรอบอย่างที่มันควรจะเป็นได้ก็เข้าสู่ระบบของโรงงานขนาดใหญ่ หรือในทุนขนาดใหญ่ไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่เกิดน,นะครับตามมาด้วยภาวะนี้สินครัวเรือนใช่กำลังจะถามท่านประเด็นนี้พอดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมามีความกังวลต่อภาระนี้สินครัวเรือนของประชาช ชนคนไทยที่สูงถึง83%ของ GDP อนะคะเป็นความเปราะบางรูปแบบหนึง่งอันนี้เนี่ยสาเหตุจริงๆของภาระนิสินเโคอนที่เพิ่มสูงขึ้นนี่เกิดจากอะไรครับท่านความจริงระบบธนาคารเราเนี่ยมีเงินจำนวนมากพร้อมปล่อยกู้ะนะครับแล้วก็คนกู้ก็อยากกู้จำนวนมากด้วยแต่ว่าด้วยความที่ต่อเนื่องจากประเด็นที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับพอการกระจายรายได้มันแย่ลงเนี่ย ความสามารถในการกู้ของคนจํานวนมากเนี่ยมันก็ติดขัดค่ะแม้ธนาคารอยากจะปล่อยกู้เพราะว่ามันมีเงินมากองอยู่มากมายก็ปล่อยไม่ออกนะครเพราะว่าห่วงว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นจะไม่มีความสามารถในการชาระคืนค่ะมันก็โยงตามมาครับพอพอมีนี่มากๆแล้วเนี่ยการที่จะนําเอาเงินไรายได้มาเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ไม่เกิดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้มันอยู่ในภาวะที่วัวพันหลัก จากหลายๆปีที่ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดต่อรเรื่องมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่านี่ครัวเรือนเราสูงถึงร้อยละแปกว่าของ GDP เนี่ยความจริงถ้า GDP เติบโตเร็วในช่วงที่ผ่านมาสัดส่วนมันก็จะไม่สูงขนาดนี้ดูไหมครับไม่ใช่เราพุ่งเป้าไปแ,แค่ยอดนี้ความจริงเราสามารถที่จะปล่อยกู้หรือว่าคนกู้สามารถที่จะมีนี้ได้สูงกว่านี้อีกถ้า GDP เติบโตดี แล้วก็ถ้าหากว่าการกระจายไรายได้ในหมู่ของคนที่อยู่ใน GDP เนี่ยนะครับมีการกระจายตัวที่ดีไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายเนี่ยเพราะฉะนั้นภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขอย่างนี้แหละครับแล้วมันก็เป็นอุปสรรคต่อ,อการจเจริญเติบโต,ตละ,ะนะครเพราะปล่อยต่อก็ไม่ได้เพราะกลัวว่าจะชําระคืนไม่ได้สัญ,ญญาณอันนึงที่เห็นชัดก็คือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องดูดเงินออกจากระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นจํานวนมากกว่า3ล้านล้านนะครับ เพราะว่ามันไม่สามารถปล่อยคู่ได้นะฮะดังนั้นเงินจํานวนเหล่านี้ถูกดูดออกมาแล้วแทนที่จะทําประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้คก็คือหมายความว่านักขณะนี้เราอยู่ในกราบดักนี่แหละถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันติดไปทุกทางใตอนนี้รัฐเขาก็บอกค่ะว่าเขาก็พยายามที่จะกระตุ้นให้มีการสร้างงานสร้างไรายได้อยู่เขาก็เลยมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ก็คือโครงการอินฟาสตัคเจอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีการทําอยู่เช่นโครงการลถไฟฟ้าความเร็วสูงเขาก็บอกว่าจะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้อันนี้ท่านกิติรัตน์มองเรื่องมาตรการในการกระตุ้นการสร้างงานของรัฐเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะการใช้จ่ายเงินของภาครัฐเนี่ยนะครับในการโดยเฉพาะยิ่งในการลงทุนเนี่ยจริงครับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยควรจะใช้เงินไปเพื่อระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคครับ ถ้าท่านจําได้เนี่ยตอนที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยบริหารอยู่นะผมเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณยิ่งรักชินวัตรเปนน็นนายรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ผลักดันพรบร,ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศส<ช><ช>องล้านล้านตอนนั้นมีเพื่อน,อนร่วมงานคนสําคัญคือดอกเตอร์ชัดชาตินะครับซึ่งเราก็ทํางานร่วมกันเสียดายนะครับปีนี้ปี2 0ง0แล้วถ้าทําตามนั้นในเวลานั้นใช้เงินกู้2ล้านล้านระบบคมนาคมขนส่งของประเทศจะเสร็จแล้ว แต่คำว่าเสร็จเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เสร็จทั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคหลักๆนะครับรวมทั้งถนนทางหลวงสี่เลนเชื่อมโยงระบบคมนาคมอื่นเช่นระบบของออน้ำแล้วก็การบินะนะครับปรากฏว่า2020วันนี้รู้สึกว่าไม,ไม่ค่อยมีอะไรขึ้นหน้าคนกรุงเห็นรถไฟในกรุงเทพะนะครับซึ่งถ้าจะสังเกตว่า สําหรับผมเนี่ยเราลงทุนระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมากเกินกว่าแผนนั้นะนะครับแล้วก็มากเกินเพราะว่าพอมากเกินเนี่ยหลายเส้นที่เสร็จแล้วจะเห็นได้ว่ามีผู้โดยสารน้อยหรือหลายเส้นที่จะเสร็จก็จะมีผู้โดยสารไม่พอแต่ปรากฏว่าความต้องการที่มันอยู่ในภูมิภาคอื่นๆของประเทศเนี่ยไม่ได้ลงะนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราลงทุนไปเนี่ยมันทำไมมันถึงไม่ไม่เกิดผลสำฤท็จเท่าที่ควร แล้วก็ในขณะเดียวกันมันต้องลงควบคู่ไปกับส่วนอื่นๆด้วยะนะครับคือความพร้อมของภาคเอกชนภาคประชาชนในการที่จะใช้ประโยชน์จากระบบคมนาคมนั้นมีมีคำภาษาอังกฤษเมาก่ก่อนเราบอกว่า economy of scale ะนะครับคือการประหยัดต่อขนาดทำอะไรที่มันมีขนาดใหญ่ๆแล้วมันประหยัดต่อหน่วยแต่หลังมัมีคำว่า economy of speed ะนะครับคือสรปเศรษฐกิจที่เกิดประโยชน์จากการที่เราสามารถเดินทางได้รวดเร็วเพราะฉะนั้น น่าเสียดายครับที่ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศมูลค่าเพียง2ล้านล้าน7ปีที่แล้วจนถึงเดี๋ยวนี้มันออกมาไม่เกิดนะครับแล้วก็ใช้เงินไปจำนวนมากซึ่งควรจะต้องได้ใช้แล้วแต่ว่ามันไม่เกิดมีคนก็ล้อกันทั้งว่ารถไฟความเร็วสูงนี่สร้างไปได้ถึง2-3กิโลหรือยังก็ไม่ทราบนะครับค่ะคำถามมีคำถามหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเวลามันลงทุนอันนี้ในแง่งเศรษฐกิจ กฎหมายระเบียบข้อบังคับของคนไทยเนี่ยเยอะแยะมากและเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนอันนี้มุมมองท่านกิติรัตน์ต่อเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมคะดรหญิงถามได้ตรงประเด็นมากเลยเพราะาท่านมาจากแวดวงวิชาการท่านคงทราบว่ามีนักวิชาการทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งทางด้านนิติศาสตร์นะครับจำนวนมากทีเดียวเนี่ยรวมทีมกันเพื่อทําการวิจัยเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ การขออนุญาตเพื่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนและประชาชนเนี่ยประเทศต่างๆให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับคือการที่จะลดขั้นตอนลดจํานวนลดความยุ่งยากลดสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยหลายประเทศทําจนได้ผลเลยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้เวียดนามหรือว่าประเทศในภูมิภาคอื่นด้วยปรากฏประเทศไทยก็มีการทําศึกษาเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ผลการศึกษาเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว2562 ถ้านับตรงนี้ก็คือกว่าปีแล้วมีการศึกษากระบวนการต่างๆในการขอใบอนุญ,ญาตต่างๆเ<ะ>นี่ยนะครับไปถึงพันกว่ากระบวนงานเนี่ยแล้วก็มีข้อแนะนำด้วยนะครับว่าควรจะยกเลิกหรือใช้คำแบบพุยกันเล่นๆคือโลทิ้งเนี่ยจำนวนถึง40%่หรือ400กว่ารายการแล้วอีกประมาณเท่าๆกันเนี่ยควรจะลดความยุ่งยากลง เพื่อให้เอกชนเนี่ยเขาประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเนี่ยนะครับมีการคํานวณไว้ด้วยนะครับว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าหนึ่งแล้านต่อปีนะครับปรากฏว่าเท่าที่ผมตามอยู่นะฮะร,รัฐบาลเนี้ยไม่ให้ความสนใจนะครับตัวนายรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่แน่ใจว่าท่านรู้หรือเปล่าว่ามีเรื่องเหล่านี้ที่มันควรจะถูกทําแล้วไม่ได้ทำเนี่ยดังนั้น เราก็ต้องทนกันต่อไปในขณะที่ประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งคู่ค้ากับเราเนี่ยเขาทํากันไปหมดเลยะนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะไม่ได้ประหยัดแสนกว่าล้านแล้วเนี่ยความสามารถในการแข่งขันจะลดลงด้วยเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันะนะครับน่าเสียดายก,ก็ต้องยกความดีให้กับทีมศึกษาของ TDI นะครับนักวิชาการคนสําคัญก็คือดรเด่นเด่นซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยะนะครับความจริงนักวิชาการต่างๆรวมทั้งผู้ว่าจ้างคนสําคัญก็คือ กร,รครอได้แก่สมาคมธนาคารสาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะช่วยกันผลักดันนะครับแล้วใช้เงินภาษีของรัฐด้วยในการไปทําวิจัยเรื่องนี้ข้อยก็นะคือของดีมีอยู่แต่ตอนนี้รัฐบาลเห็นแลวจะหยิบม,มาใช้หรือเปล่าน,นี้ท่านกิติรัตน์กำลังจะชี้แบบนี้ว่ามีการศึกษาไว้แล้วเรื่องการทลายหรือมีข้อสงสัยว่าอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่เห็นก็เห็นเสียนะครับแล้วก็ในในสภาเนี่ยก็มีหลายท่านที่เป็นตัวแทนจากองค์กรกกรอเหล่านั้นนะครับ ก็คงจะรู้สึกเสียดายเหมือนกับผมะนะครับว่าถ้าทำซะเนี่ยมันก็เป็นแสนล้านต่อปีนะฮะไม่ใช่ทีเดียวค่ะค,คำถามสุดท้ายเลยค่ะต้องฝากไว้ถ้าท่านกิติรัตน์จะฝากถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะอยากจะฝากอะไรถึงท่านคะนะักขณะนี้เลยกับการบริหารประเทศแบบนี้ของท่านผมว่าภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรถ้าดูเรื่องการชุมนุมอะไรด้วยเนี่ยอย่าไปโทษเลยครับมีใครอยู่เบื้องหลังเบื้อง,ง,งหลังอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นฟางเส้นท้าย ความจริงอยากจะใช้คําว่าฝังเส้นสุดท้ายะดเท่ซํานะคือเรื่องแล้วเรื่องเล่านะครับนอกจากเรื่องเศรษฐกิจที่บริหารจัดการกันจนเป็นแบบนี้มันมาถึงขั้นที่ผมคิดว่าได้เวลาเปลี่ยนผู้นํารัฐบาลแล้วเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยวิธีคิดก็มองไม่ออกว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของคนต่างๆเนี่ยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศ ทั้งภาคธุรกิจทั้งผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เกิดดังนั้นผมคิดว่าท่านควรจะพิจารณาตนเองนะฮะแล้วถ้าใครอยู่ในกระบวนการที่พิจารณาว่าท่านควรจะอยู่ในหน้าที่หรือไม่เนี่ยลอ,ลองฟังเสียงเรียกร้องของอพวกเราเหล่านักวิชาการหรือนักการเมืองฝ่ายต่างๆดูนะฮะรวมทั้งอาจจะมีผู้ชุมนุมฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ด้วยเนะะี่ยครับผมว่าหมดเวลาของคุณประยุทธ์แล้วล่ะครับ หมดเวลาของคุณประยุทธ์จันโอชานั่นคือสิ่งที่ท่านกิติรัตรน์นรณองจะฝากไว้นะคะวันนี้นะคะสำหรับรายการร่วมขี้ขายวิกฤตของประเทศนะคะต้องขอรากันไปก่อนขอบพระคุณท่านกิติตร,ร,รัตน์นรณนองคหนึ่งในขุพนพลทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยที่มาร่วมในรายการร่วมขี้ขายวิกฤตของประเทศคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ